Apple เปิดตัวสาย Apple Watch รุ่น Prime Edition รุ่นใหม่ปี2022พร้อมกับหน้าปัด Apple Watch สุดพิเศษสนับสนุน Pride Month เดือนแห่งความเท่าเทียมทางเพศจะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยเอมดนะคะ Apple ได้เปิดตัวสาย Apple Watch รุ่น Prime Edition ใหม่2รุ่นนะคะพร้อมกับหน้าปัด Prime แบบ Dynamic ค่ะซึ่งสาย Apple Watch รุ่น Prime Edition นี้เนี่ยก็เพื่อการสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ และการเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมทั่วโลกค่ะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่า Pride Month คืออะไรPride Month นะคะก็คือช่วงเวลาที่ชาว LGBTQ+ เนี่ยได้รวมตัวกันออกมาแสดงถึงสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศในเดือนมิถุนายนของทุกๆปีค่ะเพื่อรำลึกถึงเหตุจลาจลระหว่างชาว LGBT กับตำรวจเมื่อปีค.ศ.1969นะคะเพียงแค่เพราะพวกเขาแต่งตัวไม่ตรงเพศก็ถูกมองว่าผิดต่อสังคมแล้วจนพวกเขาต้องลุกขึ้นมาเพื่อยืนหยัดและต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของตัวเองค่ะสาย Sport Loop รุ่น Pride Edition นี้ที่ Apple เปิดตัวนะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก Pride มานั่นเองค่ะซึ่งดีไซน์เนี่ยตัวสายก็ออกมาเป็นสีรุ้งผสมผสานกับเส้นสายสีขาวนะคะจากสายที่เราเห็นเนี่ยก็จะออกเป็นสีรุ้งพาสเทลนิดๆแล้วก็ถักคำว่า Pride ลงไปบนสายด้วยค่ะซึ่งตัวหนังสือจะเป็นสไตล์ Curbside นะคะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวหนังสือ Hello บนหน้าจอ Macintosh เครื่องแรกเมื่อปี1984ค่ะสำหรับการไล่ระดับสีของสายรุ้งนะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสีธงของ Pride แบบหลากหลายแบบค่ะอย่างเช่นสีชมพูสีฟ้าอ่อนสีขาวนะคะก็เป็นการแสดงถึงบุคคลข้ามเพศและผู้ที่ปราศจากการยึดติดทางเพศค่ะส่วนสีดำและสีน้ำตาลนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนชาวผิวดำและชาวลาตินนั่นเองค่ะส่วนอีกรุ่นนะคะก็คือสาย Nike Sport Loop รุ่น Pride Edition ค่ะมาพร้อมกับสายสีรุ้งผสมผสานกับเส้นสายสีดำนะคะซึ่งเป็นคอลเลกชันของ B-True ของ Nike ค่ะนอกจากนี้ Apple ก็ยังได้เปิดให้โหลดหน้าปัดนาฬิกา Apple Watch รุ่น Pride Edition ใหม่ด้วยนะคะเพื่อให้เข้ากับสายรุ่นใหม่ที่ออกมาค่ะสำหรับสาย Apple Watch รุ่น Pride Edition นี้นะคะก็จะเป็นหน้าปัดนาฬิกา Pride Tease ค่ะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากธง Pride นั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราหมุน Digital Crown แตะหน้าจอหรือยกข้อมือขึ้นเส้นสายที่หน้าปัดก็จะเคลื่อนไหวไปตามข้อมือของเราด้วยค่ะส่วนสาย Nike Sport Loop รุ่น Pride Edition นี้นะคะก็จะมาพร้อมกับหน้าปัด Nike Bronze ค่ะซึ่งก็จะเป็นหน้าปัดสไตล์ที่โดดเด่นมีลักษณะเฉพาะพื้นหลังเป็นสีรุ้งนะคะเพื่อสื่อถึงความหลากหลายของ LGBTQ+ นั่นเองค่ะนอกจากสายและหน้าปัด Apple Watch รุ่น Pride Edition แล้วนะคะ Apple ก็ยังได้เปิดตัวภาพถ่ายใหม่ในแคมเปญ Pride บน iPhone ทาง Instagram ด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นการถ่ายทอดให้เห็นถึงแก่นแท้ของศิลปินและงานศิลปะของชุมชนชาว LGBTQ+ ค่ะสำหรับภาพถ่ายแคมเปญนี้นะคะก็จะเปิดให้ชมกันในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะสามารถดาวน์โหลดหน้าปัด Apple Watch รุ่น Pride Edition ใหม่นี้ได้ที่ App Watch บน iPhone หรือที่ตัว Apple Watch เลยนะคะสำหรับหน้าปัดใหม่นี้เนี่ยสามารถใช้ได้บน Apple Watch Series 4ขึ้นไปและต้องอัปเดตเป็น watchOS 8.6 ค่ะส่วน iPhone นะคะก็จะใช้ได้ตั้งแต่ iPhone 6s ขึ้นไปและต้องอัปเดตเป็น iOS 15.5 เท่านั้นค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อสาย Apple Watch รุ่น Pride Edition ใหม่2รุ่นได้ที่ Apple Store ออนไลน์เลยนะคะส่วนสาย Apple Watch รุ่น Pride Edition ปี2021ที่ผ่านมาเนี่ย Apple ก็ยังวางขายอยู่นะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เช่นกันค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง Emote Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ